ครับก็สวัสดีกันอีกครั้งหนึ่งนะครับสวัสดีเพื่อนๆพี่น้องท่านผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้มาดูบรรยากาศถนนในกรุงเทพมหานครกันนะครับถนนกรุงเกษมนะครับนี่ฝนกำลังตกนะแถวตลาดโบเบ้นะครับผมมาส่งของที่ตลาดโบเบ้นะครับตอนนี้ก็ออกมาแล้วจะไปทางหัวลำโพงนะจะไปขึ้นทางด่วนแถวหัวลำโพงนะครับด้านขวานี่จะเป็นโรงเรียนเทพศิรินทร์นะครับเทพศิรินทร์นะครับเป็นโรงเรียนชายนะครับมีแต่นักเรียนชายนะครับโรงเรียนนี้อันนี้เป็น5แยกนพวงศ์นะครับเป็นแยกนพวงศ์เลี้ยวซ้ายนี่จะเข้าหัวลำโพงนะครับหรือว่าสน.ตำรวจรถไฟนะเลี้ยวซ้ายตรงนี้ก็ไปส่งผู้โดยสารหัวลำโพงก็ได้นะไปเรียบคลองนะเลี้ยวขวาก็จะไปพับพาชัยไปบรจักรนะครับส่วนตรงไปก็จะไปพระราม4เอียงขวานิดหนึ่งนะจะไปวงเวียน22นะครับทั้งหมดมี5แยกนะครับตรงนี้5แยกนพวงศ์อันนี้จะไปวงเวียน22ส่วนตรงนี้ก็ยังเป็นถนนกรุงเกษมนะครับด้านซ้ายก็เป็นคลองพดุงก็มีขนส่งนะครับแถวนี้ขนส่งของไปต่างจังหวัดนะครับแล้วก็มีโรงเรียนสายปัญญานะขวาผมจะไป4แยกหัวลำโพงนะครับผ่านหน้าสถานีรถไฟหัวลำโพงนะสถานีรถไฟก็จะอยู่ทางนี้นะครับทางซ้ายฝนเพิ่งจะตกนะครับก็มีหยุดไปบ้างแล้วนะตะกี้ผมขับรถขึ้นไปส่งของบนตึกนะแต่ไม่ได้ถ่ายนะครับบนตึกตอนขับรถขึ้นไปนี่ไม่ได้ถ่ายวิดีโอนะครับมีพี่น้องอยากให้ถ่ายให้ดูอยู่นะครับขับรถขึ้นข้างบนพอดีรถมันเยอะมันวุ่นวายนะครับทั้งหมุนพวงมาลัยทั้งถือกล้องนะครับมันก็เลยจะขึ้นยากนิดนึงนะก็เลยไม่ได้ถ่ายนะครับอันนี้เป็น4แยกหัวลำโพงนะครับนี่เลี้ยวซ้ายก็จะเข้าสถานีหัวลำโพงนะตรงนี้ก็เป็นถนนพระรามที่4นะครับทางนี้ก็จะไปตลาดน้อยไปบางรักไปเจริญกรุงนะทางนี้นะถนนพระรามที่4นะครับนี่ผมจะไปขึ้นทางด่วนตรงหัวลำโพงนะครับทางมันก็มีทางขึ้น2จุดนะทางด่วนนะครับด้านข้างหัวลำโพงก็เป็นอีกจุดหนึ่งนะผมจะไปขึ้นตรงแยกสะพานเหลืองนะครับผู้ที่จะไปที่ถามผมไว้นะครับก็คงจะไปกันเรียบร้อยแล้วนะที่ถามว่ามาจากพระราม2จะไป3ย่านนะครับต้องไปลงทางด่วนตรงไหนนะครับผมก็แนะนำให้มาลงตรงหัวลำโพงนะครับมันจะมีวงเล็บว่ามีให้มาลงถนนพระราม4นะวงเล็บถนน3วงเล็บหัวลำโพงกับ3ย่านนะพอลงมาแล้วเนี่ยก็จะออกมาถนนพระราม4นะครับแล้วก็ให้ไปยูเทิร์น
ไปยูเทิร์นกลับมาทางนี้นะครับไปทางสี่ย่านอีกไฟแดงอีก2ไฟแดงนะครับก็จะถึง3ย่านนะข้างหน้าเนี่ยตรงแถวๆตึกมันจะมีตึกอยู่ฝั่งซ้ายนะตึก3ย่านด้านบนนี่ก็เป็นทางด่วนกรุงเทพนะครับข้างหน้าจะเป็น4แยกมหานครตรงไปอีกหน่อยก็จะเลยไปก็จะเป็นแยกสะพานเหลืองพอเลยแยกสะพานเหลืองไปก็จะเป็นแยก3ย่านแล้วก็ใครที่จะไปศาลาแดงก็ขึ้นสะพานไปนะครับไปศาลาแดงไปสวนลุมของเตยอะไรพวกนี้นะฝนตกปุ๊บรถก็ติดปั๊บนะครับจากแยกมหานครนะครับก็จะมาที่แยกสะพานเหลืองตรงนี้นะครับแล้วผมก็จะเลี้ยวขวาขึ้นทางด่วนนะเลี้ยวขวานะครับเข้าไปด่านขึ้นทางด่วนเลยนะครับตรงแยกนี้อันนี้มันศาลแขวงปทุมวันนี่เขาลื้อออกนะก่อนนี้เป็นศาลนะตรงไปก็จะเป็นแยก3ย่านนะครับบรรยากาศก็มืดๆคึ้มๆนะครับช่วงนี้ฝนตกนะครับฝนตกถนนลื่นด้วยนะต้องระมัดระวังกันหน่อยนะครับรถยิงมาจากถนนบรรทัดทองนะครับมาออกแยกสะพานเหลืองถนนบรรทัดทองนี่ก็ไปออกถนนเพชรบุรีนะถนนทุกสายนะครับสามารถเชื่อมถึงกันหมดในกรุงเทพแต่ใครที่ไม่เคยมาก็อาจจะงงๆหน่อยนะครับก็ไปกันต่อนะครับขึ้นทางด่วนมาแล้วนะครับจากถนนพระราม4แถวหัวลำโพงนะครับขึ้นมาก็จะมาที่เดิมนะครับก็จะมาที่ที่เราเคยวิ่งมาจากยมราชนะครับถ้าขึ้นจากยมราชเราก็จะวิ่งมาก็มาเป็นทางด่วนเส้นเดียวกันนะก็จะผ่านถนนสาทรผ่านสีลมบางรักนะครับเหมือนเดิมนะก็จะไปลงถนนพระราม2นะครับค่าทางด่วนก็50บาทนะฝนก็ตกปล่อยๆนะครับตรงนี้จะเป็นโรงแรมสเตททาวเวอร์นะครับโรงพยาบาลเลิศศิลป์ใกล้ๆกับแยกแยกบางรักนะครับถนนเจริญกรุงตัดกับสีลมนะส่วนด้านหน้าก็จะเป็นถนนสาทรนะครับทางนี้ก็จะไปริมแม่น้ำเจ้าพระยานะครับตึกสูงบ่ายโมงนะครับเวลาตอนนี้เหมือนกับเวลาตอนเช้าเลยไปทางดาวคะนองนะครับไปลงถนนพระราม2
ใครที่จะไปลงแถวหัวลำโพงนะครับก็ให้ไปลงที่ป้ายที่เขียนว่าพระราม4นะครับแล้วก็จะมีวงเล็บหัวลำโพง3ย่านนะครับจะมีเขียนตัวเล็กๆประกอบไปด้วยนะว่าลงถนนอันนี้มันจุดไหนของถนนเส้นนี้นะครับบางทีถนนพระราม4มันยาวไปถึงพระโขนงนะครับถ้าลงถนนพระราม4แล้วความหมายต้องบอกว่าจุดไหนของถนนพระราม4นะครับเป็นหัวลำโพงเป็นอะไรพวกนี้นะครับที่ทางด่วนผ่านนะก่อนจะไปทางพระราม3นะครับบางโคสมุทรสาครนะครับออกซ้ายแต่ว่ายังไม่เปิดให้ใช้นะครับสะพานตัวใหม่นะครับสะพานพระราม9คู่ขนานนะครับสมณราชันนะครับชื่อสะพานไม่ทราบว่าพูดถูกหรือเปล่านะครับแล้วก็ใช้ถนนใช้สะพานพระราม9นะครับตัวเดิมไปก่อนนะครับประมาณปลายปีนี้นะครับเราอาจจะได้ขึ้นสะพานตัวใหม่กันแล้วนะครับฝั่งนี้ก็อยู่ฝั่งถนนพระราม3นะครับข้ามไปฝั่งถนนราชบูรณะสุขสวัสดิ์นะครับแล้วก็พระราม2ฝั่งทางนี้ฝนก็ไม่ตกฝนก็เริ่มจะหยุดแล้วนะถนนนี่กำลังลื่นเลยนะครับถนนเนี่ยฝนตกประมาณนี้นะฝนตกปล่อยๆนี่ถนนนี่เสียวๆเลยนะครับถ้าเป็นมอไซค์นี่เบรกกระทันหันนี่ล้มเลยนะสูงมากนะครับนี่ขนาดรถ10ล้อนะครับบรรทุกหนักเนี่ยยังค่อยๆวิ่งขึ้นเลยนะความสูงก็ประมาณ40กว่าเมตรนะครับจากระดับน้ำนะครับระดับน้ำแม่น้ำเจ้าพระยานะนี่ด้านซ้ายกำลังสร้างคอนโดนะครับ อยู่ติดแม่น้ำเจ้าพระยานะครับติดกับสะพานพระราม9นะไม่นานเราก็จะได้ใช้กันแล้วนะครับไม่เกินสิ้นปีนี้นะน่าจะได้ใช้เป็นบางจุดนะครับอาจจะมีบางจุดนะที่ได้ใช้อาจจะไปลงถนนสุขสวัสดิ์นะภาพอาจจะไม่แจ้งเท่าไหร่นะครับวันนี้ก็เป็นอีกคลิปหนึ่งนะครับที่ถ่ายให้พี่น้องดูนะครับจากสะพานพระราม9ไปถนนพระราม2อัปเดตกันนะครับว่ามีตรงไหนคืบหน้าบ้างนะครับอันนี้เป็นส่วนของทางด่วนเฉลิมมหานครนะพระราม3ดาวขนองวงแหวนตะวันตกนะครับก็ไปทางถนนพระราม2ไปจนถึงวงแหวนตะวันตกนะครับแล้วก็เชื่อมต่อกับมอเตอร์เวย์ M82 นะครับเอกชัยบ้านแพ้วนะเอกชัยบ้านแพ้วนี่เอกชัยบางขุนเทียนเอกชัยนะครับมีทั้งหมด3สัญญานะครับก็คืบหน้าไป 90 กว่าเปอร์เซ็นต์แล้วนะครับส่วนเอกชัยบ้านแพ้วนี่มีทั้งหมด10สัญญานะครับก็มีความคืบหน้าไปก็อาจจะสัก 50% นะครับโดยรวมนะเขาบอกว่าประมาณปลายปี70นะครับจะแล้วเสร็จสมบูรณ์นะรอลุ้นกันต่อนะครับทางด่วน3ชั้นนะครับนี่
คนนักท่องเที่ยวนะครับชาวเวียดนามนี่มาเห็นนี่เขาบอกว่าน่ากลัวนะครับก็บอกว่าสูงมากนะชั้นที่2นี่ก็ว่าสูงแล้วนะครับยังมีชั้นที่3อีกเป็นสูงแล้วคนไทยนี่ขับรถเร็วมากนะครับขับรถเร็วน่ากลัวนะตามกฎหมายของประเทศเวียดนามนี่เขากำหนดให้ขับไม่เกิน60กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับเห็นบางคนบอกว่าขับออกต่างจังหวัดนี่ขับตามตู่รถคันเดียวกันนี่ไปเป็น10ชั่วโมงเลยก็มีนะไม่เหมือนคนไทยนะครับคนไทยนี่จะมาขับตามหลังรถคันเดียวอยู่ก็ไม่ได้นะครับมีจังหวะแซงก็แซงไปคันไหนช้าเราก็จะไปตามตูดเขาอยู่อย่างนั้นมันก็ไม่ไหวนะครับความเร็วต้องเหมาะสมนะครับอย่างน้อยก็ต้อง80 90ขึ้นไปถ้าวิ่ง60แล้วมาวิ่งเลนขวาอย่างเงี้ยเราก็คงขับตามไปไม่ได้นะครับก็ต้องหาวิธีดูว่ามันขาอะไรนะก็บอกว่าทางด่วนบ้านเรานะครับสูงนะครับเป็นทางยกระดับที่สูงแล้วก็ขับรถเร็วนะก็อย่างว่านะครับคนไทยนี่ก็ขับรถเร็วอยู่แล้วผมเองก็ขับเร็วนั่นแล้วแต่จังหวะนะครับจังหวะรถโล่งๆนะครับก็เหยียบได้ก็เหยียบนะครับถนนของเมืองไทยนี่ให้วิ่งเต็มที่นะครับตามกฎหมายนะครับ120กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับถ้าวิ่งเกินนั้นไปก็ถือว่าผิดกฎหมายนะครับแต่ก็อาจจะไม่ได้บังคับจริงจังเท่าไหร่นะครับก็ยังขับเกินได้อยู่นะครับบางจุดตอนนี้เราก็จะถึงถนนพระราม2กันแล้วนะครับนี่นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็จะขอจบไว้ตรงนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวเราค่อยไปต่อถนนพระราม2กันอีกทีนะครับสวัสดีครับ